ได้ยังไงรูปของมาจากฐานแม่เอาผมจะตามเลขคดีผมตามเอกสารผมต้องตามเลขคดีปัญหาคือมันต้องตามเลขคดีถ้าเลขคดีไม่ตัดให้ชาวบ้านไม่รับโดยทันทีอย่างเงี้ยผมทำเรื่องนี้ก่อนที่จะนั่งมอบไปอ่าทำเรื่องนี้ก่อนต้องออกให้ผมก็ทำเรื่องนี้รออีกแป๊บนึงแล้วจะออกให้เลขคดีอ่าได้มากมันไม่ใช่ว่าอยากได้มากระเบียบมันต้องได้อ่ะผมทำเรื่องนี้ก่อนนี่ก็รอผมก่อนมาตามคดีแต่ว่าจะไปมีอารมณ์กับชาวบ้านไม่ได้หรอกครับจริงผมโทรมาไลน์ผมอยู่บ้านก็ได้ผมมาไม่ได้ก็ไม่มาก็ได้ที่ผมมาไงเพื่อให้บริการชาวบ้านด้วยผมลงมาไลน์ถึงไม่12คนอื่นเขาอยู่บ้านหมดแต่ผมมาเนี่ยไม่คดีที่ป๋ามานั้นที่เขามาแจ้งความเนี่ยจริงๆระเบียบเขาวางไว้อย่างนั้นนะผมบอกตรงเลยกับของป๋าเนี่ยผมโทรหาป๋าตลอดไม่โทรแล้วมันถ้าโทรแล้วถ้าเกิดว่าโทรวันนี้พรุ่งนี้มาสามารถบอกไม่ได้โทรไม่ได้คุยอย่างเงี้ยมันทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ผมโทรไม่ถามแม่อะโทรทำไมไม่ออกเป็นเอกสารอ่ะจริงผมไม่ขออีกก็ได้ประจำว่าไอ้เนี่ยต้องจุ้งสี่ตุ้งตัวหน้าตุ้งอ่าผมจะขออีกเลยอ่าวันนั้นคุยกับป๋าว่าเดี๋ยวต้องเที่ยงคืนที่จะสามผมไม่เจอหน้าป๋าผมไปดูกล้องแล้วผมขอใหม่ขอสี่ตุ้งถึงเที่ยงคืนอ่ามันจะเจออ่าจะขอใหม่อีกรอบเลยเนี่ยอ่าไม่ไอ้นั้นคืออำนาจการสอบสวนท่านจะขออะไรจากหน่วยงานภาครัฐหรือจะขอกล้องวงจรปิดของเอกชนท่านทำได้หมดแหละแต่เพียงแต่ว่าในช่วงการสอบสวนเนี่ยท่านต้องรับคดีก่อนแต่ท่านรับแค่แจ้งความลงบันทึกประจำวันเฉยมันไม่ใช่เป็นการรับเลขมันไม่ใช่เป็นการรับคำกล่าวโทษและร้องทุกข์ของประชาชนถือว่าเข้ากับร้องทุกข์แล้วครับถึงไม่ออกเลขการออกเลขเป็นเรื่องระเบียบภายในระเบียบภายในตรงไหนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะว่าไปมันถูกต้องไหมดูแล้วผมดูมาแล้วอันนี้มันทำให้สำนวนมันล่าช้าไงหรอกครับแค่เดือนเดียวเกือบแปดมกราอันนี้แปดกุมภาเดือนเดียวเดือนเดียวครบเดือนแล้วแต่เลขคดียังไม่ออกมันไม่ได้บังคับหรอกว่าจะออกเดือนไหนเอาไม่ได้บังคับอะไรที่ไม่บังคับที่ท่านพูดบอกว่าไม่มีบังคับเนี่ยถ้าตามคำสั่ง419มันคืออะไรงั้นจะออกระเบียบตรงนี้ทำไมถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามให้วันนี้ผมทำเรื่องนี้เสร็จก่อนผมบอกให้วันนี้ผมทุ่มเทนะแต่ที่มองว่าผมแบบนี้เอามันจำเป็นน่ะเพราะว่านี่บ้านนี้เขาถูกขู่ไงเขาถูกข่มขู่ว่ามึงกำลังเล่นกับไฟเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นที่แผ่นดินดอนเมืองทำไมปล่อยให้ชาวบ้านถูกขู่อย่างนี้ปัญหามันคือตรงนี้พอเขามาแจ้งความปุ๊บนี่ครอบครัวเขาถูกข่มขู่แจ้งความอะไรใครขู่แจ้งได้เหมือนกันได้ตามมันด้วยนั่นแหละไม่ต้องแจ้งผมจะเอาคดีที่ป๋าเข้ามาแจ้งนี่แหละแจ้งอีกก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนถือสำนวนไว้บอกว่าเป็นไอ้นี่ของภายในระเบียบภายในไม่ออกให้เขาอีกทำไปทำมาทำสำนวนหายก็มีตั้งเยอะแยะเอ้ามันเท้ามันต้องเท้าเพราะว่ามันมีประวัติอยู่เอ้าก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นสารวัตรก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก็คือต้องดี 100% ให้ชาวบ้านเขาเห็นหน่อยดีพูดเรื่องดีๆเลยอะพูดเรื่องดีๆมากเกินไปทำไมอ่ะทำได้เท่าที่ได้นั่นแหละเออไว้เต็มที่พอแล้วมันก็ต้องทำได้เท่าที่ทำได้ดิไอ้นี่มันก็พูดง่ายๆนะท่านต้องรับโดยทันทีแต่ท่านไม่รับอ่ะนี่อันตรายด้วยนะเนี่ยผมเห็นป๋าเขาบอกว่ามีคนไปขู่เขาเนี่ยผมก็รู้สึกกลัวนะเดี๋ยวมานั่งอยู่ในสอนอแท้ผมก็ยังรู้สึกกลัวเลยเนี่ยมันได้กล้องมันมีไหมใช้ไม่ได้ที่นี่ทำได้หลังจากเขาขู่รอบสองนะฮะนะกล้องกระเสียบตอนนี้กล้องเสียเรียบร้อยแล้วกล้องสี่ตัวเสียเรียบร้อยกล้องหกตัวมันเสียหมดแล้วคอมเครื่องพังหมดเอาเดี๋ยวผมนั่งรอข้างนอกก็ได้เดี๋ยวจะให้รู้ว่าท่านจะรับไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้าท่านถามว่ามันเอาระเบียบมาไอ้นี่กันมากมายมันไม่ใช่ครับนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาไว้ข้างนอกนะครับ
ว่าคืออย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่เมื่อกี้ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานีตำรวจดอนเมืองนี้นะครับก็ผมได้ไปคุยมานั่งรอตรงนี้ก็ได้นั่งรอตรงนี้ก็ได้นะครับผมได้เข้าไปคุยกับจริงๆตั้งใจจะไปพบผู้บังคับการนะครับผู้การนะครับผู้การบกน.2นะครับแต่ปรากฏว่าผู้การท่านติดภารกิจที่อื่นนะครับก็เลยไม่ได้พบพอบังเอิญว่าได้พบรองผู้การก็ได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีว่าประวัติของสารวัตรท่านนี้นะครับรู้สึกว่าทางผู้บังคับบัญชาสั่งกักยามไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับกรณีอย่างนี้นะครับที่ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหายในสำนวนคดีนะครับก็ถูกกักยามไปแล้ว3วันเมื่อก่อนที่ผมจะเดินทางมาที่สน.ดอนเมืองท่านรองท่านก็บอกว่าเอ้าเจ้าเดิมอีกแล้วเหรอนะครับเจ้าเดิมอีกแล้วเหรอแล้วผมก็เลยถามว่าถ้าเจ้าเดิมเนี่ยมีประวัติยังไงนะท่านลองเล่าให้ฟังหมดว่าประวัติก็คือนะครับทำงานอย่างนี้แหละครับมีการโต้เถียงกับประชาชนจนกระทั่งว่าถูกกักยามไปแล้ว3วันนะอันนี้คือผลงานของสารวัตรท่านนี้นะครับผมเองผมจริงๆนะทีแรกผมว่าจะไม่ถ่ายทอดสดนะครับแต่คำพูดคำจามันเหมือนกับกล่าวหาว่าผมมาบังคับเจ้าหน้าที่บอกเลขคดีมันไม่ใช่มันจะมาบังคับแต่งุ่นอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันเป็นระเบียบภายในจะออกเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันขัดกับระเบียบที่เขาวางเอาไว้ผู้บังคับบัญชาสั่งเป็นหนังสือเอาไว้แต่สวัสดิ์คนเนี้ยนะครับก็ยังมีพฤติการอย่างนี้แหละครับคือถ้าไม่รับเลขคดีแล้วประชาชนจะนับวันได้ยังไงครับว่าท่านต้องถือสำนวนเอาไว้30วันต้องแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนเขาทราบเอาตรงไหนอะครับนะทีนี้ครอบครัวของคุณมนัสรอดกำเนิดนี้ถูกข่มขู่บอกว่ามึงระวังตัวเอาไว้มึงกำลังเล่นกับไฟนะเพราะนั้นเองผมเองน่ะคือบางเรื่องที่ผมทำหนังสือให้ประชาชนไปแจ้งความตามข้อกฎหมายต่างๆเสร็จแล้วผมจะปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนไปสืบสอบใช้อำนาจและหน้าที่ตัวเองนะครับไปแสวงหาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดขึ้นตามที่ประชาชนกล่าวหาหรือไม่นะครับอันนั้นต่างหากที่ท่านจะต้องปฏิบัตินะแต่นี่ไม่ใช่เดือนหนึ่งแล้วไม่ตัดเลขคดีไม่ตัดไม่เอาเข้าสู่สารระบบของโรงพักแล้วยังไงครับประชาชนถูกข่มขู่บอกว่าคุณมนัสรอดกำเนิดกำลังเล่นกับไฟนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมนัสรอดกำเนิดคนอายุมากขนาดนี้แล้วถ้าคิดว่าคนคนนี้ต้องเล่นกับไฟแล้วแผ่นดินไทยจะอยู่ยังไงครับถ้าใครก็แล้วแต่ที่ทำให้แผ่นดินของดอนเมืองเป็นเมืองอิทธิพลบางคนไปแอบอ้างบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ทหารเยอะอย่างงู้นอย่างนี้ก็บอกชื่อมาว่าทหารคนไหนที่อยู่เบื้องหลังนักเลงพวกนี้นะครับเราก็จะได้แจ้งดำเนินคดีทั้งหมดนะครับประชาชนต้องอยู่อย่างปลอดภัยมันไม่ได้อยู่อย่างบาดผวาตำรวจเองก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนไม่ใช่มาออกแนวอย่างนี้ทำเมื่อไหร่ก็ได้ออกเมื่อไหร่ก็ได้เลขคดีนะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันออกตามใจของตำรวจได้เหรอทั้งที่ระเบียบเขาวางเอาไว้ว่าท่านต้องรับโดยทันทีไอ้ส่วนคนที่ไม่เข้าใจระเบียบพวกนี้นะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ในลักษณะที่เหมือนกับรู้เยอะนะครับเพราะผลเสียมันก็จะย้อนกลับไปหาคนที่คอมเมนต์นะฮะผมเองไม่อยากจะตอบโต้พวกเขามันเสียเวลานะครับผมทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเท่านั้นถ้าตำรวจพูดดีๆผมจะไม่ถ่ายทอดสดผมพยายามที่จะไว้หน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ให้เกียรติพวกท่านแต่ที่ดอนเมืองนี้ปรากฏว่าบอกโทรหาตลอดโทรหาตลอดก็อย่างนี้โทรหาตลอดแล้วมันมีอะไรยืนยันว่าพวกท่านโทรแล้วพูดจากับพี่น้องประชาชนยังไงอันนั้นคือประเด็นนะฮะอันนี้ที่อ้าวที่บอกว่าดอนเมืองเนี่ยบอกว่าชาวบ้านมึงกำลังเล่นกับไฟไปคุยกับคนแก่ระดับนั้นไฟอะไรอะครับระวังไฟที่พวกคุณไปบอกประชาชนอย่างนั้นระวังมันจะลุกไหม้ตัวเองนะฮะอย่าทำให้มันเป็นศูนย์อิทธิพลเลยครับตอนเมืองนะครับเป็นเมืองที่เจริญสนามบินก็อยู่ตรงนี้นะประชาชนหวาดผวามันเหมือนกับกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐปกป้องประชาชนไม่ได้นะเพราะว่า1คุณมนัสรอดกำเนิดเอกสารอะไรต่างๆที่เตรียมดำเนินการไม่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศเพราะว่าท่านมนัสรอดกำเนิดท่านไปอยู่ต่างประเทศเสียนานนะครับกลายเป็นปัญหาว่าเอกสารต่างๆที่ทางต่างประเทศก็ยังไม่เรียบร้อยท่านบอกแล้วไงว่าถ้าเรียบร้อยเมื่อไหร่นะฮะท่านไม่อยู่ตรงนั้นหรอกครับหมู่บ้านนั้น1มันค่อนข้างแออัดแล้วหมู่บ้านมันปิด1นะฮะแล้วก็มีเค้าเรียกว่าอิทธิพลไปคุกคามบ้านท่านไปปาน้ำมันกิโลเข้าไปในร้านขายข้าวต้มท่านเอาซะว่าขายไม่ได้นะฮะพอน้ำมันกิโลที่มันเปลี่ยนออกจากเครื่องยนต์จำปิดปีแล้วไปเฟี้ยงเข้าร้านข้าวต้มร้านเขาเสียหายเขาขายไม่ได้แล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพอมาแจ้งปุ๊บทำไมเป็นอย่างนี้นะมันติดเกงอกเกงใจใครหรือไม่อันนั้นเราไม่ทราบนะอันนี้คือสน.ดอนเมืองนะครับสน.ดอนเมืองนะพอดีทางมันแคบทางมันแคบก็มาตามที่พี่น้องประชาชนร้องขอนะครับว่ามันไม่มีความปลอดภัยเขาบ้านเขาถูกข่มขู่นะครับจากจะเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรผมไม่ทราบนะแต่ผมยึดถือเอาว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความสงบและเรียบร้อยในเขตดอนเมืองถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรนะครับไม่เหมาะไม่ควรนะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวมันจะออกเลขคดีได้หรือไม่ได้เพราะว่าผมให้โอกาส1เดือนแล้วนะ1เดือนแล้วความคืบหน้าไม่มีนะมาถามทีไรคุณมนัสมาถามเองทีไรก็จะเหมือนอย่างนี้แหละเหมือนกับเพิกเฉยอ่ะนะมันไม่ไหวกับการทำงานอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าจะเปรียบไปแล้วนะถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ท่านลองนึกถึงลูกโป่งลูกดึงนั่นคือเปรียบเสมือนตำรวจไฮโดรลิกนะครับมีอยู่ประชาชนอยู่ข้างซ้ายข้างซ้ายขวาคือประชาชนข้างล่างคือครอบครัวของตำรวจข้างบนเนี่ยคือผู้บังคับบัญชาทุกข้างเนี่ยมันมีไฮโดรลิกที่จะดันลูกโป่งถามว่ามันจะแตกไปฝั่งไหนตำรวจอย่างตะกี้เนี่ยคืออยู่ตรงกลางคือลูกโป่งถ้าไฮโดรลิกตัวที่อยู่ข้างบนดันลงมาปุ๊บถ้ามันแตกขึ้นข้างบนผู้บังคับบัญชาตายถ้ามันแตกของข้างประชาชนตายถ้ามันแตกลงข้างล่างลูกโป่งลูกนั้นถ้ามันแตกลงข้างล่างคือครอบครัวของตำรวจท่านเลือกเอาแรงกดดันนะผมว่าท่านมีนะแต่ถ้าท่านทำแบบตรงไปตรงมามันจะไม่มีแรงกดดันอะไรเลยกับอาชีพตำรวจแต่ถ้าท่านทำอย่างนี้แรงกดดันระวังมันถ้าเกิดมันแตกลงข้างล่างคือครอบครัวท่านแน่นอนแต่ถ้าลูกโป่งลูกนั้นมันระเบิดขึ้นข้างบนผู้บังคับบัญชาโดนแน่นอนตราบใดที่เพจนักรบด่านเถื่อนเรายังทำงานร่วมกันยังจับไม้จับมือกันร่วมกันผมเชื่อว่านะครับ
เราจะได้ตำรวจดีๆกลับคืนมาทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนแต่ถ้าพวกเราอ่อนแอกันเมื่อไหร่นะครับปล่อยให้ตำรวจเสริมเติมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่างนี้แย่ครับนะผมบอกตรงว่าที่ผมเดินกับพี่น้องประชาชนพาพี่น้องแสวงหาความเป็นธรรมให้มันเกิดขึ้นกับสังคมถามว่าสุ่มเสี่ยงไหมเสี่ยงครับวันนี้ไปยังไกลไทยอ่อนก็พาเพื่อนสมาชิกไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะว่าอย่างนี้แหละครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจที่ไปเรียกหรือรับนะครับไปเอาอำนาจและหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกครับตรงนี้เมื่อไหร่เราจะได้ตำรวจดีๆกลับมาถ้าเกิดว่าพวกท่านไปใช้อำนาจและหน้าที่บางทีผมไม่อยากกล่าวหานะว่าไอ้ที่ถือสำนวนไว้แล้วไม่ลงในสารระบบไม่ตัดเล่นคดีมันมีใครต้องมาต่อรองหรือไม่อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะเพราะว่าถ้าไม่ออกเล่นคดีอำนาจตรงนั้นมันอยู่กับพนักงานสอบสวนอยู่สำนวนก็ถือไว้ใครมาพูดคุยด้วยก็เป็นอีกแบบหนึ่งหรือไม่อันนี้คือเป็นความสงสัยของประชาชนนะครับสุ่มเสี่ยงครับสุ่มเสี่ยงมากกับการที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนถ้ามันตัดเล่นคดีไปแล้วเนี่ยสำนวนมันก็จะไปอยู่กับมือคนอื่นพ้นแล้วนะครับสอบสวนได้แล้วเสร็จส่งสำนวนส่งไปให้อัยการนะมันก็พ้นมือพวกท่านไปแล้วเป็นความสงสัยครับนี่นะครับพฤติกรรมนะตำรวจท่านนี้นะครับถูกกักยามไปแล้ว3วันอันนี้รองผู้บังคับการบอกนะครับถูกกักยามไปแล้ว3วันเพราะอย่างเนี้ยเพราะท่านทำงานหน้าที่อย่างนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะรอดูว่ามันจะได้ไม่เลขคดีเนี่ยเราไม่ได้บังคับนะแต่มันเดือนหนึ่งไปแล้วนะครบเดือนแล้วเดี๋ยวผมจะรอดูโอเคนะด้วยความรักและเป็นห่วงพี่น้องทุกคนนะครับรักและคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมครับผมธนภัทรอุดมพันธ์นะครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับ